ก็สงบจบลงโดยจังซอร้องเพลงแล้วเนาะจะถ่ายทอดต่อไปก็โอ้จังซอเพิ่นม่วนนานสันแล้วเข้าเต้นหยับหยับถ่ายทอดไปมันก็จะบ่เหมาะกับวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฉะนั้นวันนี้เป็นโชคดีของศรัทธาญาติโยมนักปราชญ์ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาล้านนาและครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในหลายรูปแบบนะท่านอาจารย์ซึ่งนักปราชญ์ที่กล่าวถึงคือท่านอาจารย์ทรงพลพรหมขาวออกมาแล้วยังอาจารย์ทรงพลอาจารย์ทรงพลโผล่หน้าอยู่ทั้งกลางที่เดินเข้ามาอยู่ทั้งหลังนี่อันนี้คืออาจารย์ของอาตมาภาพที่ทำให้อาตมาภาพได้มีโอกาสศึกษาห่ำเฮียนบาลีเพราะชอบในการสอนบาลีของท่านอาจารย์อาตมามาเฮียนบาลีติวัดสวนดอกก็ได้ท่านอาจารย์มาสอนนะอาจารย์สอนสอนแปรสอนไวยากรณ์แล้วก็สอนวิชาทักษะในการค้นคว้านะท่านอาจารย์มีหนังสือนะอาตมาไปลู่อ่านหนังสือที่ห้องเปิ้นจนหนังสือเปิ้นหมดเลยชวนกันสร้างห้องสมุดนี่คืออาจารย์ของอาตมาทรงพลเนาะทรงพลผมขาวมาเดี๋ยวนี้ทรงพลเนาะอาจารย์เนาะมาก่อนกิตติพลนี่นะหรือว่ามหาจันทร์อยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นมหาจันทร์ให้จัดรายการมานานเนอะเดี๋ยวจะเอาจัดรายการเกี่ยวกับภาษาล้านนาเป็นปราชญ์ภาษาล้านนาขนาดที่สามารถแต่งสามารถประพันธ์ค้นคว้าธรรมลักษณะธรรมที่มันพุทธมันขาดเนี่ยท่านอาจารย์สามารถไปอ่านไปนี้ไปเขียนใหม่ไปทำให้มันสมบูรณ์แบบอันนี้คือคนที่ถือว่าเป็นปราชญ์ด้านภาษาล้านนาอาจจะมาเป็นลูกศิษย์ได้สักวะเนื้อสัตว์สนใจคนละเรื่องกันเนาะวันนี้ท่านอาจารย์ก็จะมาเป็นผู้สนทนาร่วมกับท่านอาจารย์แนะนำตัวก่อนอาจารย์ยังก็อาจารย์ยังก็ใส่แว่นนี่ของห้องกันคือตุลุงแก้วตุลุงแก้วแก้วเดียวนี่เนาะพระดวงแก้วพระดวงแก้วนำชายาด้วยกันอาญาก็ฐานะวีโรฮะอยู่ประจำอยู่ที่ไหนนะประจำที่อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางจ้าศรัทธาสาธุชนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์แก้วหรือว่าดวงแก้วรูปนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้รู้จักกันตั้งแต่อาตมาภาพเป็นสามเณรนะท่านอาจารย์เป็นคนที่สนใจในศาสตร์หลายๆแขนงมีโอกาสเรียนด้วยการที่วัดสวนดอกอาตมาไปหนีไปอยู่สวนโมกไปเรียนที่ภาคใต้ชุมพรชวนไปเป็นวัดใจง่ายแห่ศรัทธาไปโดยอาตมาอยู่ภาคใต้ไปอยู่ภาคใต้อาตมาหนีกับภาคเหนือเป็นว่ามาบ่ถูกว่าอยู่ที่ภาคใต้หลายปีจนอู้ใต้อู้อย่างเก่งอู้นี้ก็อยู่ในวงการเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปพัฒนาอยู่หลายที่หลายแห่งตลอดถึงได้ไปห้ามไปเรียนดังวิทยาลัยสงฆ์โดยปัจจุบันเป็นครูสอนศีลธรรมเป็นมะเมินแล้วนะศรัทธาญาติโยมแล้วก็วันนี้ท่านอาจารย์ก็มีโอกาสโคจรมาพบกัน3คนพี่น้องได้โคจรมาพบกันก็สนทนาธรรมกันนั่งอู้กันเพิกข้อตอนแล้วนะและวันเดียวนี้ก็เลยว่ารายการของเฮาว่างพอดีแล้วขอเรียนเชิญท่านปราชญ์ผู้รู้ทั้ง2ท่านมานั่งสนทนาธรรมกันเนื่องจากว่าที่วัดบรรพตสถิตแห่งนี้ท่านอาจารย์ทรงพลพรหมขาวนี้เคยมีประสบการณ์มาดูแลหลวงป่อสีอองหรือว่าพระครูสิริธรรมวิพัฒน์ตอนที่เพิ่นมาสร้างใหม่ๆท่านอาจารย์จะฮู้ประวัติมาที่ไปเคยมาดูแลเพิ่นโดยเคยมาอุปถัมภ์เพิ่นแล้วก็งานพระราชทานเพลิงศพของหลวงป่อท่านอาจารย์เคยอยู่ในเหตุการณ์สถานฉะนั้นวันนี้คงจะได้เนื้อหาสาระอะไรต่างๆมากมายจะให้ท่านอาจารย์สองคนสนทนาอู้จากกันไปเราเป็นสารธรรมเป็นกินนักธรรมอยากจะอู้ยังก็สนทนากันไปห้ามอู้เล่นกันแล้วกัน อู้เล่นมันจังหล่ำไปอู้เล่นเรื่องนั่นเรื่องนี้เดี๋ยวคนฟังเนาะอย่างว่านักพูดคนที่มีการศึกษาก็เยอะก็หลายอาตมาก็บางครั้งอู้จานในรายการไปก็ต้องขอสุมาอภัยเตออู้เล่นกับบางคนแต่ว่าโอ้บางคนเพิ่นบ่ฮู้เล่นเอียกันเนาะทําให้ตํานี้เข้ามาตั้งสถานีวันนี้ศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจฟังเด้ออาตมาเชื่อมั่นว่าศรัทธาจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมความรู้ความสามารถหลายๆอย่าง
เพิ่มเข้ามาจากการที่ได้รับฟังปราชญ์ทั้งสองท่านสนทนาธรรมกันณโอกาสวันนี้อาตมาก็จะมอบภาระธุระของสถานีในช่วงนี้2ชั่วโมงด้วยกันเนาะ16 นาฬิกาถึง16ถึง18นาฬิกาเฮือกับท่านอาจารย์ดวงแก้วว่าปั่นแก้วป่ะดวงแก้วเนาะพระอาจารย์ดวงแก้วกับท่านอาจารย์กิตติพงษ์พลพรมขาวได้มานั่งสนทนากันก่อนแนะนำตัวให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังก่อนเนอะท่านอาจารย์ถวายความเคารพต่ออาจารย์ดวงแก้วครับถวายความเคารพครับนิมนต์เลยนะครับสาธุเด้อเจริญธรรมเจริญสุขเจริญสีเจริญหมั่งเจริญมีเนาะก็ขอบุญญาบารมีติจักบารมีครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกองค์ทุกท่านที่ได้รับหัวอนุโมทนาได้เป็นศิษย์ครูบาอาจารย์เพิ่นแล้วก็ทุกท่านคนที่ได้ประสบพบเห็นพบเจอก็อย่างเนี้ยอย่างท่านอาจารย์ทรงพลนี่นางก็พบกันว่าเป็นสีเหลืองตอนนี้เพิ่นก็ได้เป็นครูอาจารย์เนาะอยู่ในทางคารวะแต่ก็บ่ลืมฮักโอ้กันก็โอ้ในทางของธรรมะเหมือนกันเนาะเจริญพรเนาะแล้วก็เจริญพรเจริญสุขกับทุกทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ณขณะนี้และดูขณะนี้เนอกาจะดำเนินการเรื่องว่าปูจาปราศัยในเรื่องของหลายๆอย่างคือหลายๆเรื่องเนาะเราก็คงตั้งเรื่องได้อะว่าหลายๆเรื่องผมขอแนะนำตัวกำหนดต้องขอแนะนำตัวนะครับขอกราบนมัสการครับครูบาอาจารย์นะครับพ่อแม่พี่น้องอาสาพ่อแม่พี่น้องครับที่เราฟังในคืนสถานีวิทยุและไลฟ์สดในวันนี้นะครับวัดไฟหินวัดไฟหินนะครับอันเป็นซึ่งในการที่มาออกอากาศในวันนี้ก็เป็นการที่ว่าเป็นในฉับพลันนะครับถ้าจะว่าเป็นการพูดแบบฉับพลันหน่อยมาได้โอ้ยไงเปลี่ยนกันมาอีกท่านจบกันมาเลยไอ้ยังผู้จัดกันเปลี่ยนนี่นะเรียนแนะนำตัวนะครับว่าไอ้เขาเคยผู้จัดกันไหนมาเรียนได้อยู่ๆเขามาปะกันผมมาตะกอนก่อครับตะกอนก็ชื่ออันตะกี้นี่มาตักผมบาทมหาจันทร์โรคใจเลยนะครับมาจันผมยังมาลืมชื่อตัวเก่าอีกนะแต่บอกเลยนะคนวันจันทร์ก็อันนี้อันอย่างวันจันทร์นี่นะเกิดวันพุธเกิดวันพุธวันเป็นพุธเป็นมิตรกับจันทร์นะนั่นแหละเป็นมิตรกันเหมือนเราครับผมนี่ก็ฟังบางทีก็ลืมชื่อลืมก็ถึงชื่อเขาเปลี่ยนชื่อครับเนาะไปเปลี่ยนชื่อจากจันเนี่ยเปลี่ยนเป็นกิติพลเนี่ยนะเขานะเป็นสมัยพระเจ้านะกิติพลอยู่วัดมังสาแล้วก็ต่อมาก็ไปตั้งใจเหมือนกันคนเปลี่ยนรูปเป็นสมพลคนซื้อเข้ามาแล้วนะครับเนาะนี่ก็เดินมาโคจรมาไปมานะครับก็มาคิดว่าจะกลับมาที่นี่ครับเนาะก็มันไม่เป็นเลยว่าเป็นว่าลาเป็นเสียมตีได้มาพบมาปะกันแม้กระทั่งการพออากาศในวันนี้ครับก็เป็นการที่ว่าฉับพลันครับพอดีว่าท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตาสังฆคิดมาชาตาปัญญชนติดเขาละจากนว่าอยากโยมมาหนักวันนี้นี่งานจัดใหญ่ครับเนาะใหญ่แต่ว่าพวกนี้จะหนักไหนนี่ว่าหนักไหนนี่ถ้าโอ้ง่ายภาษาคนทั่วไปก็คือวันนี้ลองงานแต่จริงก็จัดใหญ่นะจัดใหญ่แต่วันนี้งานในนี้หรองานทำบุญอุทิศไปโดยเฉพาะเจ้าวาดบุรพาจารย์บุรพาจารย์แล้วก็เจ้าวาดผมนี่ชื่อใหม่ผมใครพุทธเจ้าก็โคสิริธรรมพิพัฒน์อยู่นะก่อนคนชื่อในน้ำหลวงพ่อสีทองครับหลวงพ่อสีทองนี่เปิดนะนี่ประมาณเช้าผมเปิดตั้งแต่เช้าไปนะเช้าไปแต่หมูป่าจะใดนะครับไปที่นี่เปิ่นก็มาอยู่องเดียวผมมาอยู่ทั้งเพศนะมาซอกที่อยู่แต่ผมได้มาหาเปิ่นก็2500ประมาณ27 28นี่แน่นะที่นี่เปิ่นเนี่ยเป็นเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับพระสังฆราชจังก่อนถ้าจะว่าเป็นเปิ่นอ่ะเปิ่นเข้าถึงอีนะเปิ่นป้ากันดีพม่าพม่านี่ที่เปิ่นแวดชวาชวาดีกองเนาะเปิ่นป้ากันที่นี่เป็นโอ้โหเข้าใจกันแล้วก็คนกับคอจับมือ
จะมีสัมภาษณ์สัมภาษณ์ทำเนื้อสัมภาษณ์การไหมครับที่นี่สัมภาษณ์ครับที่นี่เปิดกระจับดูลายมือหน่อยท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นฐานสูงเป็นพระสักขนาดนี่หน่อยโอ้มันคนกว่าจะแต้มมาแต้มพวกนอกจ้าต่อมากับป่าต้นว่าคนจะปิดแต้มเออคนก็ได้แต้มที่นี่ที่นี่ที่นี่ผมก็ว่านั่นผมมาด้วยความโมโหครับมาพออยากจะมาสบายใจเดินแล้วก็จับปากตางกูนะปากตางเข้ามาที่นี่ก็มาบุญถึงมาพักอยู่ที่เคยพักคนเดียวนะที่นี่หลวงพ่อที่ห้องก็ทรงมาหมาที่นั่นแต่แห่งบ้านหนึ่งคนก็มาละคือสังฆราชกับอยากโยมมูเทมมาน่ะมาคนก็มาเทวาเจดีย์ตรงนั้นนะครับคนเป็นเจดีย์พระสาวปฏิคนมาสร้างนะครับอยากโยมพามาจังนะครับแต่ผมไม่ได้ลงมาครับนะเพราะว่าก่อสร้างร่างแต่งห้างแต่งขึ้นมาอีกครับผมกำเนิดเกิดไม่ได้ลงมาก็เสียดายไม่ได้ลงมาช่วยเพราะว่าสถานจริงอยากจะแบบแบกยุ่งอย่างนี้ครับในสบายใจครับอันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับอีกคนครับนั่นก็ผ่านอ๋อเกินเอออันแต่ละชื่อเดิมนะครับนะปกปักความหนังทั้งไว้ว่าอ๋อก็ผมก็ส่วนมากเขาจะหู้กันในทางก็ท่านหลวงแก้วไอ้เนาะแก้วท่านหลวงแก้วแล้วก็หลังๆมาเขาเอาดวงไปทางใดหมู่ก็ถูกแล้วหลวงแก้วท่านอาจารย์แก้วท่านแก้วก็จะเป็นท่านแก้วคนนี้แก้วไปเนี่ยก็เลยในนามของชื่อแก้วก็คือแก้วนะแต่บางครั้งเฮาก็งงอยู่เพิ่นห้องตรงแก้วที่เฮาก็ชื่อหลวงแก้วก็เลยชื่อเฮาผมในห้องอีเนาะเอมือนแก้วในปากของนครจักเคยรู้สึกว่าเกิน20กว่าปีละที่ติ่มได้ปาก30นี่มันบ่ฮู้ละมากกว่า30แล้วเนาะจ้าก็จะ40ละมาป้าแหมเตือนนี่หน้าตาเปลี่ยนบ่ได้จํากันพอบ่ได้ตักประวัติผู้ทางแต่ตักกับคาตักมันสภาพเนาะสภาพร่างกายเปลี่ยนแล้วก็การหานุ่งผมชุบช่องผมผ้าก็เปลี่ยนไปหลายสีหลายอย่างก็เลยแต่สีนี่มันไม่เกี่ยวกับสีที่มันเป็นเรื่องตัวร้าวกันนะอันนี้บอกว่าสีเหลืองสีดำจะสีลายอันนี้อะไรสีตรงนี้นะครับผมเป็นยังอันนี้ว่าสเปรย์ละแล้วก็ในที่กระอักรุนน้ำเนาะที่อันนี้เอาลูกกับที่เกินน้ำกันเกินน้ำเรื่องว่าสเปรย์เรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ที่สำคัญก่อนอยากจะเล่าความเป็นมาของหลวงพ่อสีอ่องเนี่ยเนาะขอสุมาเจ้าคณะเอ่ยชื่อของหลวงพ่อหลวงพ่อสีอ่องเนี่ยหลวงพ่อพันมครูที่ชื่ออาติวาเนี่ยนะแล้วก็เขาจะได้เกินนามว่าเทศจะได้ถึงมาเป็นวัดบรรพตสถิตตรงนี้ก็อันนี้ในฐานะเป็นนักบาลีเนาะเป็นมหาเก่าเนาะยังได้หรือก็คือบรรพตสถิตเนี่ยได้บรรพตสถิตอยู่หนึ่งบรรพตบรรพตแปลว่าอย่างนี้เนาะไม่ได้ไปเสียเชิงบาลีบ่ได้ต้องฟังตรงนี้สถิตจ้ะบรรพตสถิตก็คือว่าบรรพตก็คือแบบคล้ายๆแบบภูเขาได้หน่อยจำพวกไอ้เนาะจำพวกมาใหญ่บรรพตบรรพตที่เรียกบรรพตสถิตก็คืออยู่กันอยู่ที่นี่อยู่ภูเขาได้หน่อยครับบรรพตสถิตก็คือมาอยู่เนาะถ้าเป็นสถิตก็คือถ้าเป็นวิญญาณหนึ่งสิงสถิตอีกประมาณนี้ก็สถิตคือมาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้นะเอาง่ายๆเนาะต้องขอสมาธิกรรมนี่มันอาจจะหลงไปทางคำพื้นๆไปนั่นก็ต้องขออภัยทางผู้ฟังทางผู้ชมทางผู้ที่ได้ยินให้ฟังตัวเนาะครับมันง่ายแล้วก็ฟังหูดูออกบอกถูกทำเป็นเอกประมาณนี้นะก็เป็นอะไรว่าต่อไปครับว่าเนี่ยพุทธสถิตโตเนี่ยวันพุธนี่มันต้องมีป่าครับเนาะมีป่าถึงจะเปิ้งเนาะจ้ะภูเขามันต้องมีป่าไม้แมกไม้หลังบ้านนะเป็นดอยเป็นภูเขาเนี่ยเนาะภาพภูในอีสานเป็นห้องภูบ้านเอาว่าห้องดอยดอยนะอดกรมันก็ว่าดอยเลยนะดอยกำเขาน่ะดอยภูเขาไฟเพิ่นแบบเขาพูดว่าดอยดอยไฟอีหรอกน้ำไฟนั่นนะครับบ้านป่าบ้านดอยอย่างเป็นว่าไงครับครับแม่นครับต่อว่าไปครับมันถึงได้ทำหรอกนั่นเนาะก็ปันป่าแห่งนี้เป็นที่สถิตแห่งนี้บรรพตสถิตแห่งนี้ก็ตอนแรกก็เป็นป่าเป็นเขาเนาะตอนนี้ก็มาสร้างถาวรวัตถุที่สำหรับเฮอปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรมนี่มันสัปปะนะกรรมฐานพ่องหรือปฏิบัติสวดมนต์สวดหรือว่าเป็นที่พักพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้ามาพักมาย่างก่อนอย่างที่เฮาช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาเฮาจะหันพระธุดงค์เนาะ
พระธุดงค์ที่เปิ้นก็คือ1เนาะเพราะว่าอู้ถึงปานถึงเขาก็ต้องอู้ถึงพระธุดงค์พระธุดงค์เนี่ยทำไมเพิ่นถึงธุดงค์เพราะว่าธุดงค์13แต่ก็เปิ้นก็เอาข้อใดข้อ1นะแล้วก็น่าทั้งเพิ่นเพทั้งเหนือนี่ส่วนมากจะเข้าลูกขมูลกับนั่นก็อยู่1ใน13นั่นนะครับอันนี้อันนี้เอาเกินนําก็ว่าไปเนี่ยค่อนข้างวัดนี้มันก็เป็นป่าติวาหน้ามันสงบมีลื่นลมเนาะเป็นแล้วก็กว้างที่พื้นที่กว้างมีสระน้ำซึ่งหลวงพ่อได้สร้างไว้มีโบสถ์มีวิหารมีศาลานะครับเนาะซึ่งเป็นอยู่ตนเดียวนะก่อนนะครับรูปเดียวรูปเดียวแต่สามารถสร้างมีญาติโยมศาลาเปิ้นหันเปิ้นหันความตั้งมั่นของหลวงพ่อเปิ้นจะทำเนาะครับแล้วก็เปิ้นต้องตั้งมั่นก่อนเปิ้นต้องสถิตอยู่ในความกดสถิตคือว่าร่างกายเนี่ยมันจริงนี่อย่างละนะจะต้องสร้างไว้ในเงินจากโยมมาก็สร้างครับสร้างไปเรื่อยๆครับเนาะสร้างไว้คือคนรุ่นหลังนะบางอย่างนี่เปิ้นบรรณาจารย์สันนิษฐานว่าสร้างไว้ตรงนั้นก่อนเพื่อที่มันได้ใจเท่านั้นที่มีที่เปิ้นผ่านที่เจียวจังซ้อนนะเออสร้างไว้มันจะมีอาจจะมีภาคที่อาจจะมาสืบสานต่ออย่างนี้ท่านมาสมชานว่าสืบสานต่อแล้วท่านโดยเฉพาะท่านเจ้าวัดครับเนาะท่านพระมหามานพสุวรรณพระมหานพดลสุวรรณสิริก็ต้องขอขับออกไปท่านมหานพดลครับซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้สูงนะครับเนาะผู้ทำงานเพื่อพระศาสนาครับทำแบบแทบจะทุกอนุของการงานของในฝ่ายของพระศาสนาเหมือนตั้งแต่นั่นก็เกี่ยวกับกิจการงานทุกอย่างก็ลองทำร่วมไปแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความก็เรียกว่าอะไรก็เป็นห้องว่าอย่างไรมีความถนัดไอ้เนาะก็คือว่าอยู่ในนี้อยู่ในพุทธศาสนาถนัดหลายอะไรอย่างในพุทธศาสนาก็ครูบาอาจารย์ก่อนก็เป็นต้นแบบว่าเปิ่นก็สร้างว่าเปิ่นก็ทำไปครับก็จะเลื่อนลอยมองไปพอที่ไหนก็เป็นของหลวงพ่อซีอองบนทำไหวครับที่ไหนบนซีอองบนทำไหวสร้างไหวผลก็ได้แต่คืองามความดีเนาะบุญกุศลครับมาอาสาเนี่ยผลได้ครับมาสมชาติไม่เห็นก็ผลทำไหวผมมาสืบสานต่อมาเพราะเปิ้นวางฐานไว้ครับเขาผมมาต่อฐานตรงนั้นต่อฐานว่าอย่าทำอะไรอย่างเออแล้วก็สืบต่อเปิ้นตามที่เปิ้นรู้พอไว้แล้วว่ามันจะต้องมีอย่างนี้เราก็จะมีคนเตียวต่อเติมกำเมืองเหมือนแบบกำพระศิษย์แบบหันเปิ้นกายขวาตัวเฮาเป็งเฮาผู้สิ่งที่ดีงามสืบสาวไปสืบสาวเกิดประโยชน์สืบต่อไปนะครับครับอย่างเพื่อคือถาวรวัตถุนั้นคงอยู่คนก็มาอาศัยนะเพราะศาสนานะครับอาจจะได้เจริญสืบไปนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ดีงามดีมากบรรยากาศหรือสถานโนโนตานเนาะครับแล้วพออันอ้าวที่ว่าไปนั่นก็คือเดียวมันในเมื่อเป็นนักบาลีเขาก็ว่าอย่างนั้นบอกว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาหันตุยาตโยนะขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายบุญทั้งหลายสำเร็จแก่ญาติข้าพเจ้าทั้งหลายทุกตัวโจรทุกยิงยิงกันอันเนี้ยตรงกับที่เขาอู้กันเนี้ยนะบุญกุศลพอที่วันนี้ครับจ้าๆนั่นวันนี้เนี่ยเพราะว่าท่านมานพดลนะท่านพระมหานพดลเนี่ยพอดันทําบุญคือบุรพาจารย์บุรพาจารย์เจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์พระมหาเถระปาเถรานุเถระพระเจ้าคณะจังหวัดองค์ก่อนนะซึ่งได้สนับสนุนนะเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นก็บ่ได้ทิ้งว่าครูบาอาจารย์คณะสงฆ์เนาะที่ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่มีไผ่พ่องไม่นอกมีไผ่เป็นมีชื่อได้พ่องคือเจ้าคณะจังหวัดครับป้าเดี๋ยวชื่อคนนี้ก็บอกพอหันภาพเราก็ได้หันและอ่านภาพในตรงนี้ครับคนนี้ชื่อนี้แล้วก็จากที่นี่คืออีนอกเดี๋ยวครับอันลำดับเลยจากเจ้าคณะจังหวัดก็มีเจ้าอดีตเนาะเป็นอดีตที่เคยเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ดีเป็นเจ้าคณะตำบลก็ดีเป็นเจ้าอาวาสก็ดีแล้วที่สุดก็คืออย่างเนี้ยที่ป้ากันคือเป็นครูบาอาจารย์นี่ตรงนี้นะในบูรพาจารย์บูรพาจารย์ผู้มีคุณครับมีคุณต่อสถานที่มีคุณต่อวัดศาสนาเพื่อใดบำเพ็ญตนเขาเป็นแบบอย่างนะครับนี่คือเสียงยาที่เสียหายนะเนาะมันพอขอเขามาอยู่อาศัยครับเป็นลูกศิษย์ลูกหามาอาศัยสถานแล้วก็นึกถึงเป็นมีคุณอุปการท่านก็บรรลุนะครับบรรลุคุณครับเนาะกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีตาโอ้โหบุญคุณกับที่เป็นธรรมแล้วครับแม่นครับ
ครับนี่ก็คือสัพเพเหระเฮาก็ว่าอัคคาสิเมนะกะอัคคาสิเมนั่นน่ะอัคคาสิเมญาติมิตาสขาจะเมเปตนังทั้งหมดทั้งมวลนั่นน่ะคืออัคคาสิมีบุคคลอัคคาสิได้ให้แล้วนะอัคคาแกบุคคลที่มีบุคคลคือได้ฮือสิ่งดีสถานดีแต่คือสิ่งดีเป็นประโยชน์นะเหมาะให้ในศาสนาแต่สิ่งนี้อากาศสิ่งนี้อาจจะเป็นญาติก็ดีนะผู้มีคุณนะแล้วเขามาระลึกถึงนะครับระลึกถึงบุญคุณของเปิ่นก็ได้ทำบุญเป็นตนังคือว่าแกทำบุญคือแกผู้ละไปมันจะมาเป็นจะส่งไปเพื่ออุทิศผู้ละเป็นตนังผู้ละไปผู้ละไปจ้ะนะครับต่อไปเรื่อยๆช่วยกันช่วยกันนะครับช่วยกันครับคือนักบาลีมันก็ต้องอุดังยะคือผมเนี่ยก็อายเหมือนกันนะว่าท่านมาสมชาติกับพี่ก็ย่อมเกินไปว่าเป็นปราชญ์อย่างนั้นคนอื่นก็คนที่เขาห้องผมว่าก็เป็นน้ำโอ้โหนะผมก็เป็นน้ำที่นี่ในหนังสือผมตะกอนผมว่าอาจารย์ทงพลในตะกอนสอนอันนี้ผมลบออกออกไปอย่างนะครับผมเป็นช่วงพ้นมาได้นะครับผมคล้ายๆอย่างไรมันกระดับใจอยู่เนาะเพราะว่ามันอาจจะใจแตกกันแต่ผมกระทำภาษาละนานะบาอาภาษาละนาก็คือว่าทำแบบสวดมนต์ภาษาละนาภาคเหนือเรื่องทางเล่มเนาะภาษาละนาภาษาเหนือเนาะกับเมืองกับหน้าหนึ่งเป็นกับเมืองหน้าหนึ่งเป็นกับไทยนะเพื่อกับภาษากลางอันนี้คือปณิธานที่คิดไว้มันสำเร็จเดี๋ยวมันก็สำเร็จแล้วเพื่อเมื่อคนที่สนใจอาจจะเป็นสักปู่จานกันนี้ด้วยเจ้าพันน้อยพันเนนเพื่อนจะได้ไปอ่านคือเพื่อนเขาว่าการศึกษาเนาะคือเงินตันกันหมดอะแต่นี่รุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นหลานลูกครูบาอาจารย์ลูกนิสิตมหาก็เลยศึกษามาก็เลยสงสัยคำบางซับหรือคำบางคำภาษาอังกฤษเพื่อนกับมีซับเนาะภาษาบาลีกับมีซับแล้วก็ภาษาทั่วไปภาษาต้องแปลเหมือนกันโยโซปะคาวาเนาะโยถ้าโยโซปะคาวากันโมอ่ะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคือคำแปลไปคำเหนือเขานี่เป็นภาษาบาลีนี่มันจะเป็นสิ่งที่ดังสิ่งที่มีมาก่อนมีเรียกว่าโหกรรมบางอย่างนะที่ตะไทยคนเอาไปครับเอาไปใช้ก็มีครับอย่างอาสไลอย่างไรอาสไลแล้วก็ปีภาษาเดียวกระหายนะคำไทยว่าอยากน้ำอยู่นะผมบางอย่างทั้งไทยคนไปใจผมก็เลยเข้าใจว่าโอ้บางอย่างนี่กรรมพระไตรปิฎกเลยเมื่ออยากเอาไปแปลเอาไปทั้งไทยนะไปเพราะว่าทั้งเหนือเขานี่ทั้งไทยผมยกของทัพมาแล้วได้ของนี้ของคัมภีร์ต่างๆออกไปนะไปเนาะไปครับครับก็เหมือนอีโนะสมมติใจกรรมนี่นะครับแต่นพระแก้วมรกตที่ประเทศลาวมันว่าแท่นพระแก้วมรกตถูกญาติไปก็คือถ้าแบบว่าเปิ้นขอยืมมาไปเนาะเนี่ยเดี๋ยวมีแต่เดียวนะที่ประเทศนั้นทางของประเทศเราปลาวนะเนาะครับครับก็คืออันนี้ที่เป็นมาเป็นไปแล้วเขาก็จะเกินนำตะกี้ก็คืออย่างเขาพูดถึงเรื่องนี้เพื่อเป็นประดับสติปัญญาประดับความรู้กันที่ว่าบางคนก็สงสัยบางทีใครได้ยินเอ๊ะมันอย่างใดเนาะก็คือมาจากศัพท์อันนี้ก็เขาก็ขยายเนาะขยายแยกแยะในส่วนในทรัพย์แบบมาบาลีหรือว่าในธรรมของกรรมนำกรรมนำกรรมธรรมของกรรมทั่วไปของผสมมาบาลีกับกุกตานครไก่ลำปางเนี่ยนั่นแหละขยายนะลำปางเนี่ยนะกุกตานครก็มีในบันทึกของจะสุชาดาครับเนาะสมัยพันปีแม่เจ้าเนาะแม่เจ้าสุชาดาพันปีในพระเจ้าเรียบโลกนะครับจ้าจ้าประมาณนั้นในหลักธรรมหรือธรรมทุกปีแก้วประวัติต่อครับจ้าโอ้โหเมื่อกี้เขาพูดกันครับหลายเรื่องหลายราวกันเนาะจ้าจ้าก่อนเนี้ยหลายเรื่องก็ต้องขออภัยทุกขั้นด้วยนะครับอาจจะเพราะว่าสองคนนี้ฮู้ซึ่งจะถึงนักบาลีก็จริงเป็นอายุก็คือว่าคือเลขศูนย์เลขหน้าขนาดอู้เป็นน้ำมันเบนซินไปหน่อยตะกี้หน่อยแม่นเว้ยเป็นน้ำมันเบนซินได้ผมก็ว่ายังจ้างอยู่นะแต่เวลาอันดูข่าวดูปีแก้วเวลาขึ้นนโมแล้วไปเลยเหมือนกันนโมแล้วก็ตัสซาแล้วไปเลยมันกับสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้คือเล่นจริงๆนะนโมเนี่ยนะส่วนมากเห็นนโม3ครั้งนะแล้วก็นโมเป็นเก้าไม่ใช่
คนโมโหกนะโมนะโมนะโมเห็นนะโมสามครั้งคือนะโมตัสสะพระควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ไงแล้วบอกว่าพ่อโมโหกนะโมสามครั้งนะโมนะโมนะโมนี่มุกใจนะอันนี้ต้องพยายามเราใช้ยาจะขยายตรงนี้นะโมนะโมเวลาปิ้นให้มันกำเป็นมโนใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำคัญอยู่ที่ใจนะฮะจ้าครับเออใจละคลื่นสีขาวนี่ก็เป็นใจที่สะอาดเป็นคลื่นคลื่นที่บริสุทธิ์คลื่นธรรมะคลื่นที่เป็นสันตานที่ยุคสมัยนี้เป็นห้องคลื่นที่เป็นสุปฏิปันโนจ้าสุก็คือดีงามปฏิบัติดีงามคนที่มีสุนี่มันจะดีเนาะสุดีงามเนาะสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นนิพพานเกาะไว้นั่นก่อนละเนาะเกาะที่พอตามข้อหมายนั่นก่อนแต่พยายามเกาะไปก็จะถึงเป้าหมายใดวันนี้เขามีงานในอย่างที่น่าประทับใจในญาติใจละมีญาติโยมเอาอาหารมาครับนะนักนะครับเราก็เอาเนี่ยเป็นโรงทานแต่ว่าบุพพบุรพาจารย์น่ะกัตตะกัตตันดูกัตตะเวทีเนาะกับตัวเนี้ยทําบุญตรงเนี้ยคือทํางานที่ไหนทําบุญที่ไหนก็แต่ส่วนมากเพื่อจะทําให้บุรพาจารย์ครูบาอาจารย์หรือว่าพิตามันดาให้ก่อนเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มดับมามงคลอย่างต่างครับขั้นตอนก็มีหลายขั้นตอนอันนี้คือพิธีกรรมคือการกระทําในพิธีการของพระศาสนาเนาะทําบุญผู้มีพระคุณก็คืออย่างทําวันนี้แล้วก็ก็มีบุคคลเขาก็มีครูบาอาจารย์พ่อแม่เนาะจ้าครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องญาติสังฆโหจ้าสงฆ์ก็ญาติสงฆ์เพื่อนเนาะคือเหลือถึงบาลีถึงธรรมะถึงคําทั่วไปนะก็อย่างที่ว่าเกิดนําไปเรื่องสัพเพละเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์แล้วก็เกิดสติปัญญาเมื่อฟังแล้วอย่างที่ว่าตะกี้เนาะฟังโห้ดูออกบอกถูกทำเป็นตรงนี้มันก็ชัดเจนละมันต้องไปแยกมันต้องไปซับไปแจ้งอย่างนี้นะนี่เขาบอกว่าไปตามนี้ครับนี่ก็อาจจะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั่นปัญญานักบาลีมันต้องเอียงอะสุดๆสังและปฏิปยัตฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาครับปัญญาเขามีอยู่การฟังแล้วก็การคิดติตรองแล้วก็เกิดจากการภาวนาจิตสงบนะครับเนาะจ้าจิตสงบแล้วก็อย่างมันเกิดปัญญาขึ้นครับนะจิตสงบอันก็จ้านี่เพราะว่าหัดใจซับมันก่อนนี้อันกันนี่นะเออจ้าเออจ้านี่ก็ภาษาบาลีมันว่าอามะเองอย่างเงี้ยเอออามะหรือว่าอามะเออามะเออกันย่ำก้องก็คืออาจจะพูดลอยบวยไปหน่อยนะผมบวยไปดับจังหวะเราขอบคุณที่บอกครับคือเขาฟังวันนี้เขาฟังเพื่อนของผมที่เป็นโอ้ยโอ้ทีก่อนผมว่าผมฟังท่านมาสมชาตินี่นะเสียงนิ่มนะจ้ะนิ่มฟังแล้วรับฟังแล้วรับสบายนะได้กันรับคนเลยนะฟังเสียงเป็นสม่ำเสมอเสียงนิสเน่เป็นทำงานตรงนี้มาตลอดนะมาดังเพื่อนเนาะอย่างเฮานี่ก็อย่างที่ว่านี่ไงวันนี้เฮามากันกับแต่ว่าอย่างตุลุงนึงดังครับอาตมานี่นะก็คือเป็นนักจารายการแต่ก่อนนี่ข้าไผ่ได้ฟังวิทยุของขึ้น100ไอ้ของขึ้นเอ้ยของสาบช่างนะฮะจะชื่อจื่อรับธรรมะในการปัญญาคือบวรธรรมไงเคยออกอาการมาก่อนเนาะคือจารายการวิทยุแต่ก่อนมันจะเหมือนไม่เดียวเนาะสมัยก่อนวิทยุคือมีชื่อว่าดีเจดีเจดวงเออดีเจดวงครับแล้วเมื่อก่อนนี่เป็นดีเจโมเดลนี่เป็นเจดีก็อยู่วัดใจวากับวันนี้ก็เจดีเออเจดีก็ทีเนี้ยอยู่ในวงของการทำบุญในพระเจดีย์อย่างเนี้ยนะต่อไปว่าเรื่อยๆนะเนาะถ้าอย่างที่บอกย้ำแล้วว่าถ้าบุญก็ขอสุมาตัวครับครับจริงๆเป็นมือสุมาแต่ว่าก็ยังไหวอาจจะไปโดนใจบางคนโอ้โหโวยไปน้อยนะครับครับก็คือทุกอย่างในเมื่อโวยได้จะได้ก็ยิ้มให้ทุกคนที่พบกันยิ้มด้วยสายตายิ้มด้วยใบหน้ายิ้มด้วยจิตใจ
นี่เอออันนี้สำคัญที่ยิ้มเลยคือจิตใจนั่นแหละนั่นแหละจิตใจที่ยิ้มนี่คือเรียกว่าพุทโธนะเบิกบานไงใจมันเบิกบานบางทีคือเบิกบานเวลาตื่นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วบางทีงานมันบริหารคนมันหนักอย่างคนนั้นนี่คนนี้คนคนนั้นเสียงมันพูดจะเอาเนี่ยนี่บางทีก็คนที่เป็นดูแลบริหารอาจจะต้องทำใจให้มันเบิกบานทำให้มันเป็นการเรียกว่าทุกอย่างที่ใจนี่นะมันจะมีกรรมอย่างหนึ่งคือว่าตัตตาอย่างนั้นเข้าใจยากนะเรียกว่าสุญญตาสุญญาภคีเนี่ยมันก็สุญญาภคีทำใจให้มันแบบสบายมันเป็นการนะเป็นการอย่างหันรถเนี่ยรถมันบางทีตัวการมันมาได้เคลื่อนไปไหนเนาะมันอยู่ตั้งกาไอ้รอบที่มันหมุนไปวันไปดูรอบรอบเก่าๆนะมันก็หมุนมันไปได้ตัวกลางนี่มันอยู่ของมันเฉยๆจ้ะจ้ะครับอันนี้เขาดูในขั้นเขาเลิกมาแล้วเนาะในทำสภาวะของคำที่ปล่อยวางนะปล่อยวางของอารมณ์ปล่อยวางของหลบกดหลงอย่างนี้เนาะกดหลงวันอ่ะเก็บไปก็วันแต่ว่าโมสมัยนี้มันอากาศเอ้ยอะไรอย่างเอ้ยเนาะมันกระทบกันแล้วก็หนาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เนื่องจากว่าฝนตกเนี่ยเนี่ยมันก็มีก็เช่นเดียวกับวาระจิตของเขาฮะคือบางครั้งยิ้มอยู่ดีๆก็เป็นเดี๋ยวเป็นให้ก็มีเนี่ยโอ้มันธรรมชาติแต่เนาะนี่คือธรรมชาติใช่ๆกันมันจะมีแรงมีหนาวมีร้อนมันเป็นอากาศเป็นธรรมชาติสภาวะเนาะภาวะของอากาศตอนนอกแม้กระทั่งตัวเขาเองก็เหมือนกันพอทีมันร้อนมันหนาวมันเกิดอารมณ์อะไรอย่างที่มันเกิดขึ้นใดทั้งนั้นเหมือนแปรปรวนนะจะว่าเป็นได้ครับอันนี้คือแบบธรรมชาติซึ่งมันมีของมันนี้แล้วนะมันมีมาพุทธเจ้าจะมีเหมือนมีมันก็เป็นมันอย่างนั้นนะครับก็คือนะว่าไปแล้วก็คือทำความรู้จักกับคนที่ไม่รู้จักก็คือบอกรู้จักแต่ก็ทำความรู้จักก็คือทักทายนะแต่ว่าบางครั้งก็ทักทายด้วยการยกมือบางครั้งก็ทักทายด้วยสายตาเนาะแต่เราจะไปความเข้าใจจะไปเข้าใจว่าเป็นทักทายเงียบประมาณนั้นอย่าตรงนั้นมาได้ห้ามแต่ว่าเราก็แปลความหมายในการได้เห็นได้พูดได้ฟังไทยเท่านี้มันสุดยอดจับมือยังมือไหวนิ้วสยามที่สายนะยิ่งด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวคือยกมือขึ้นตั้งคนยกมือไหวสาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยกมือไหว้ไปมือสาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะแล้วก็ขอกราบขอไหว้ขอยกมือประนมมืออธิษฐานจิตด้วยการนอบน้อมนะก็การไหว้มันก็ไม่ว่านะมันหลายระดับหลายอย่างไหว้เปื่อนเอ้ยไหว้เปื่อนไหว้เปื่อนที่เสมอกันตรงไหนไหว้เอาปลายมือเนี่ยไหว้บนหน้าผากบนคิ้วอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างประมาณนี้นี่คือใจในการของเวลาไปอบรมนักเรียนหรือสถานการศึกษาอย่างนี้จะใช้ตรงนี้ฮะคือง่ายๆแต่ว่ากายก่อนกายคือเครื่องที่แสดงออกจ้านั่นกายหรือใจกายแสดงออกครับเพื่อหู้ว่าเขาแสดงความเคารพเพื่อนนะเคารพอายุเคารพสถานที่เคารพความเคารพความอ่อนน้อมน้อมตัวน้อมไหวน้อมไหวน้อมน้อมมือน้อมกราบไหวด้วยจิตด้วยใจด้วยความปรารถนาที่หวังดีต่อกันด้วยน้ำจิตน้ำใจอย่างที่ว่ากี้นั่นแหละถ่อมตนการหอมน้อมถ่อมตนหอมนอนถ่อมตนนี่ก็เป็นความเป็นกุศลอย่างหนึ่งครับเป็นกุศลเป็นความดีงามที่มันออกมาจากจิตใจคือว่าลดอัตราลดทิฐิที่เป็นว่าถึงตนถึงตัวตนถึงตัวเมื่อกี้เขาพูดถึงว่าการบุกหวยสร้างไว้สั่งนั้นทำลายอัตราตัวตนสูงสุดกับสูงสามัญนะเพราะว่าเจอสิ่งคนทั้งหลายเจอคนอะไรเขาต้องเข้าใจสภาวะเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยปรับไปจะเปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนเพราะว่าเราคิดปัจจุบันก็ทำปัจจุบันให้มันดีนะปัจจุบันมาว่าเราจะทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะอนาคตมันจะจัดการมันเองอันนี้นึกว่าเ
ภาวนาที่ว่าใจแข็งนี่นอกดัดอารมณ์ดัดอารมณ์กรรมฐานได้แต่ขยันไม่ใช่จ้าครับจ้าจ้าก็ถ้าอุไปแล้วก็คืออย่างก็อย่างตะกี้นะเขาว่ากันไปเนาะบางทีมันยกมือไปมือซ้ายอย่างที่กล่าวแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนาะด้วยคิดด้วยใจสิ่งเหล่านี้ถามว่าทำไมต้องทำคือมันเป็นแบบเบ้าเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ต้องทำเนาะเมื่อทำแล้วถามว่ามีประโยชน์จะใดนั่นก็คำมันอย่างที่เขาพูดไปเนี่ยเป็นคำอธิบายคำที่มันแฝงไว้ด้วยสิ่งที่ว่าเอ๊ะมันอย่างไรมันถึงสงสัยเนาะความพูดจักกันอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีก็ใจอย่างที่เนี่ยป้าลอนขี่รถไปครับก็เออโบกมือเนาะก็ว่าเขาว่าในที่พระอาจารย์ครับนพดลก็เขียนไว้นะเพิ่นบอกไว้ก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเพิ่นว่าโบกมือส่งเยี่ยมให้กับเด็กๆในรถนักเรียนที่แล่นผ่านไปยิ้มให้เด็กในรถข้างๆนี่นะก็คืออันนี้ก็คือน้ำใจแล้วก็เป็นธรรมะนะธรรมะด้วยที่มองออกมาจากใจไงอันนี้ครับครับแม่ธรรมะมันเป็นธรรมะมดครับออกมาจากใจดีกับจังให้กับจังแล้วว่าธรรมะคือธรรมะกุศลธรรมะกุศลนี่สิ่งดีงามเนาะอกุศลธรรมะมันก็คือธรรมเหมือนกันแต่ว่าธรรมมันต้องเป็นสองอย่างธรรมที่เป็นส่วนดีส่วนดีและธรรมที่เป็นส่วนดีว่าใครดีเราได้นะครับเป็นธรรมเมื่อเมื่อดีกับบดีเนาะอาเมนมันก็ไม่ดีกับดีได้อย่างกลางกลางอย่างกลางกลางมันเป็นอภยากตาธรรมะนะครับอย่างกลางกลางอย่างกลางกลางนี่มันก็แยกเป็นได้ถึงนิพพานบุญนะก็คืออย่างที่ว่าเมื่อพูดถึงแล้วก็คือการมองเนาะมองด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนาะที่มองคนในแง่ดีมองในแง่บวกหรือในแง่ลบมองโลกในแง่ดีก็คือแง่การมองโลกในแง่ดีด้านบวกแหลมคมคือมองกันแล้วก็พอกันสนทนากันทักทายปราศัยก็เป็นหลักธรรมที่มนุษย์คนเฮาเมื่อประสบพบเจอก็มีการทักทายมีการยิ้มทักทายกันหรือว่ามีการใจซับเนาะโอ้สวัสดีอยู่ดีมีสุขวันนี้จะได้เนาะแล้วก็เต้าที่ผ่านไปมาหลายบอกว่าภาคเหนือใต้ออกตกก็ดีเนาะมาเนี่ยไอ้ที่คนเฮาเนี่ยส่วนมากจะเหมือนกันมันก็คือทักทายฮะของที่เนี้ยอ้าวอาจารย์สมพลวันนี้กินข้าวแล้วกะนี่นะพอไปทางใต้ไปว่ากินข้าวละไม้นี่หรอมันมาน่ะทั้งอาจารย์โอ้กินข้าวละบ่อนี่ในอีสานน่ะเขาวัดก็ต้องไหว้พระเหมือนกันไหว้พระแล้วก็พระคนก็ตัดคำนองจ้ะครับยังผมเจอเงินวันที่ครับวันที่ครับจะเป็นพรนี่ครับตู้ถึงเจริญพรตะกี้น่ะครับอันนั้นเป็นมุกเขาที่มาออกทิกตอกเขาว่ามีอาจารย์ไปนิมนต์ทูเจ้าสมมติทูเจ้าตู้ลงเนี่ยตู้ลงวันตู้ลงอาตมาจะมายืนจะมานิมนต์อาตมาอาตมาอัพไรก่อตู้ลงก็ว่าอาตมารับนะไปเวลาใดเวลาเก้าโมงวันพุธอย่าลดมาครับอันก็ดีละอาตมารับแล้วจะได้จดรายการไว้ท่านอาตมาจะเอารถมารับเก้าโมงเด้ออาตมาเตรียมตัวเด้อการสรุปแล้วก็มุ่งไปอาตมาเนี่ยก็คือจิตใจสับบางทีมันก็ลืมไปแล้วก็ใจแล้วก็สรุปแล้วก็คืองงสองตัวนั่นน่ะงงแล้วอาตมานี่มุ่งอาตมาอาตมาไปอาตมาก็ไปแต่ละอาตมาจะเอามารับอาตมาเขาใครใหญ่เขาอาตมากรรมอาตมาไปแจ้งจ้ะก็เปิ้นไม้อ่ะเขาว่าเจริญพรโยมก็ว่าเขาเปิ้นเลยจะว่าสวัสดีครับหรือนมัสการพระอาพระคุณท่านพระอาจารย์เนี่ยเขาก็เปิ้นออกมาอันก็เจริญพรพระอาจารย์เราจะไปเจริญพรอย่างไรก็เจริญพรเอามาเฮียนปากกันเนี่ยมาเฮียกันคุณเสียงตกใจของแต่ละคนที่เปิ้นอาจจะไม่เคยหู้นะเปิ้นเอากรรมอาตมาไปแจ้งนะจ้ามันเป็นทรัพย์อย่างที่ว่ากี้นะครับทรัพย์มันก็เข้าใจผิดกันได้นะครับจ้าเป็นเรื่องที่ว่าครับสนทนาปราศัยชี้แจงในส่วนที่มันบอกพอใจมาเป็นคือมันคล้ายๆได้เข้าใจในการติดใจตรงนั่นใจทรัพย์นั่นใจกรรมอย่างอันเอกประมาณเนี้ยครับมันต่อที่ครับครับเป็นดอยังว่าไปเรื่อยๆครับจ้าครับเรียนตะกี้เรียนของจื่อผมไปอู้ถึงจื่อผมก็ได้นะจื่อนี่อาจจะพิษแต่ว่าฉายาบ่พิษอยู่อ่ะมีฉายาแหละฉายา
จะมีฉายาเนาะคนแต่ละคนมีฉายาแต่ละคนเหมือนกันอันนี้ผมยืมกำจีคนมาใจชื่อเนี่ยอาจไปดูเคยดูหนังจีนของเราชื่อนั่นอ่ะชื่อนั่นอับผิดชื่ออาจผิดแต่ฉายาไม่ผิดนะแฉลมมันก็ซัดกันเลยนั่นก็เป็นเขาว่าเรื่องของก็เรียกว่ามีจุดประสงค์ที่จะพูดอย่างอันไอ้นอกก็ยังอันฉายาครับก่อนนะฉายาประเดี๋ยวนี้เนาะฉายาก่อนจะเป็นฉายาของพระใช่ก่อนประเดี๋ยวเนี้ยฉายาของรูปีฉายาฐานะวีโรฐานะวีโรภิกขุนี่นะฐานะวีโรภิกขุภิกขุมีชื่อว่าฐานะวีระฐานะประมาณนั้นครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อนะครับนะชื่อต่างๆน้ำไม่เอาหน้าวันน้ำตั้งแต่วัดมากันหรอกครับแต่ในสถานพิจารณาเพื่อจะห้องไอ้นะฐานะวิโรจน์นะผมจะห้องตุลุงแก้วหรือพระลุงแก้วอาจฐานเคยได้ไปเขียนในยังกระจังที่เขาว่าเป็นลายเซ็นเนาะฐานะวิโรพี่ขุกเอาฐานะวิโรวันนี้เป็นยังไงบ้างไอ้นะก็เป็นโทรไปก็ว่าตุลุงเป็นยังไงว่าวันนี้อยู่ที่สภาเกี่ยวข้าวล้อมกันยังเขาในเขาฟังกันก่อนเนาะอันหลวงพ่อปัญญาปัญญาโดยบรรยายธรรมโดยปัญญาในท่านพิคุเนี่ยเนาะคนจะมีชื่อฉายาเปิ้ลนะชื่ออาจจะมีแล้วคนจะลืมละจะแต่ว่าฉายาบ่ผิดนะครับครับสิ่งที่เปิ้ลจำกันมานะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสพิคุเนี่ยเนาะพุทธฉายาฉายาเนี่ยฉายาไม่ผิดชื่อนั้นอาจผิดนะเพราะว่าเวลาบวชมาเนี่ยได้จื่อได้อย่างมานี่จื่อเก่าบางทีลืมแรงอย่างหลวงพ่อท่านเป็นอินทปัญโยจ้ะเอาเป็นแม่นเป็นจื่อเป็นพระครูนะฉายาเนาะพระครูหรือว่าเป็นเจ้าคุณจื่อมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมได้รับแต่งตั้งยกฐานะในฐานานุกรมหรือว่าชื่อในทางของพุทธศาสนาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะจากการยกตำแหน่งตามตำแหน่งมีตำแหน่งขึ้นไปประมาณเนี้ยก็ยังท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านพระมหานพดลสุนัขเมธีได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าคณะอำเภอวังเหนือซึ่งก็แทนรูปเก่าๆที่ได้องค์กรนะครับที่ได้เป็นศึกษาไปหรือได้ซึ่งแกมรณภาพเสี่ยงมูลไปนอกภาษาไปแต่ก็เป็นมากกับคุณมาภาพหลังต่อยุทธสุดเชียงในการบริหารตรงนั้นไอ้นอกแล้วก็ได้รับต่อสืบต่อตรงนั้นไปแถมอีกมันต้องมีการสืบต่อครับนะสืบต่อคนเก่าแล้วคนใหม่ขึ้นมาแทนมาทดแทนทำงานเพื่อพระศาสนาสืบต่อพระศาสนานะครับเนาะสืบต่อคือยั่งยืนนานเท่านานเนาะก็มันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับนะมาโดยตลอดกาลโอ้ถึงหลวงพ่อพระธาตุนี่แต่ก่อนเคยไปอยู่ลูกจะอำเภอลำพูนแต่ว่าชุมพรน่ะมันมีบ่อผาขึ้นใกล้ๆวัดนะครับเป็นห้องวัดเขาคอยหรอกคือดอยมันแวกหมดนะเราไปเขียนไว้ห้าน่ะตอนนั้นยังไม่เข้าใจมันว่าเป็นพระตายก่อนตายมันยังมาตายนี่ยังไงนะโอ้แต่เรียกเป็นรักธรรมคนบ้านแล้วเจ้าอาจารย์สังคมเด่นมหาก็ลองอธิบายตรงนี้หรอกตายคนตายเป็นพระตายก่อนตายก็นั่นแหละครับเพื่อนมาจับกรอนอันความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผีอันความดีอยู่ที่ละสละยิ่งความเป็นพระอยู่ที่เพียรบวชเรียนจริงนิพพานดิ่งอยู่ที่ตายคนตายนะประมาณเนี่ยเนาะคนเขียนไว้ในฮันเนาะนิพพานดิ่งอยู่ที่ตายก่อนตายตายก่อนตายก็คือว่าทำกิเลสอสวะอสอนุสัยของกิเลสเนี่ยมันดับมันสลายไปอันนั้นตรงครับที่ว่าในสวดมนต์กันนี่ว่าข้าที่ไม่มีบาปก็คือข้ากิเลสอ๋อนี่นั่นนะตรงนั้นนะเนาะยาคือเย็นคืออาบน้ำบังหินใครมีทรัพย์สินคือมันฮิกาใครขึ้นสวรรค์จันฟ้าคือมันฆ่าเจ้าเอาของกันละอธิบายทำไมพูดถึงตอนนี้มามันก็พูดออกมาเลยไปตามมันไปตามมันละไอ้เพื่อเย็นอาบน้ำบางหินก็นั่นน่ะก็เมื่อก่อนก็สงสัยนะเดี๋ยวก็ยังคล้ายๆสงสัยอยู่อาบน้ำบางหินก็คือ
ถ้าในทางที่เราศึกษาในพระพุทธศาสนาก็คือน้ำจิตน้ำใจหรือหัวใจเย็นไว้เนาะวางหินตรงนี้นะวางหินคือวางบนของอาจิตใจเราเนี่ยอย่างนี้วางบนวางของจิตใจนี่เย็นเนาะจ้าไอ้คณะนำวางหินแต่อันพอใจทั้งหมดแต่ว่าคล้ายๆประมาณใครมีทรัพย์สินใครมีทรัพย์สินคือมันอีกกะมันกล้าขายอีกกะก็คงแค่ว่าอยากมีเงินต้องทำงานนั่นกะเนี่ยกะอยากมีเงินต้องทำงานงานเป็นเงินงานเดินเงินดีอย่างกะประมาณนี้อันนี้เป็นพอกล้าจะต้องมีกำไรขาดทุนมันจะต้องหากำไรเกิดขึ้นเราเพื่อชีวิตที่จะอยู่ได้การเกิดเป็นคนก็จะต้องอย่าต้องมีกำไรคือ มีบุญมีกุศลดีคือข้าเจ้าของคือว่ายังมีกำไรเนี่ยยังมีชีวิตที่มีคุ้มค่าที่เกิดมาเนาะคือเขาข้าเจ้าเจ้าวงเล็บหน่อยข้าเจ้านี่บัญชัยเจ้าของตัวเงินน่ะจะไปข้าเศรษฐีนะเอาเงินบัญชัยน่ะในร้านหลักธรรมก็คือข้าเจ้าของคือเจ้ามันมีอย่างผมนั่นแหละเดี๋ยวเอาสองหาเจ้าตัวนี้มันจะมีอยู่3อย่างน้อยก็3เจ้าแล้วนั่นแหละ3เจ้าแล้วเจ้าของเจ้าชีวิตเจ้าโลกเจ้าโลภะโลภะโทสะโมหะโลภะคือความโลภโทสะคือความโกรธโลมข้าเจ้าอย่างวันนี้นะผมวันนี้ผมแม่พี่น้องมากับข้าเจ้าเนาะจ้าข้าเจ้าที่มันจะเป็นมหุตานวันนี้เนาะจ้ามหุตานแล้วป้ากันมาทำบุญเข้ามาเนี่ยครับนั่นคือตานทำบุญหนักบุญมดตานโดยสับโดยปัจจัยอย่างใดหนึ่งหรือว่าทำลายตัวที่เป็นตัวความตนีนั่นลงไปเนาะความลบลงไปก็ตรงกับที่อันจังออกใน YouTube ได้อย่างนั้นครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญเนี่ยโหดูข้าพระที่ที่ปฏิบัติดีพุ่นน่ะคนที่เปิ้นโมโหเนาะอือนกเวลามาอันได้ยินใส่เนาะยืนตลกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญคนนั้นเปิ้นบ่เคยเขาว่าเปิ้นตกใจไอ้ยาพระผู้เจริญก็คือผู้ปฏิบัติเนาะตายแล้วกูเนาะก็มีอย่างนึงนะครับอันมันมีเรื่องเนาะอันนางม้าเนี่ยนะไปวัดวัดที่นี่ก่อปัญจวาอันปัญจวาเวงอาจารย์นันมานี่ไปวัดสัปเหร่อวาลานี่เนี่ยนะที่นี่ไอ้นั่นที่แฟนแฟนเปิ้นเกิดไปถึงตาเมียแกชื่อยะหมาผัวแกชื่อผู้มีเห็นเนาะตาลุงตาที่นี่ก็ไปเล่าว่าไปวัดเจ้าจำกันทุกเจ้าจำกันว่าเออว่ากำสบายได้บุญปุ่นจวนอันแม่ม้าเนี่ยปุ่นจวนปวดดาไปปวดดามันก็จะมาคนนึกของเราเพราะนั่นพดสละไปตามใจเมียนะอยู่กันมาจนแก่เฒ่าแล้วเนาะทีนี้ถึงแล้วกูจานว่าอีมานี่แต่แกมันยอมว่าแล้วแกว่าผู้ตานี่ที่ว่านั่นแกว่าผู้ตานี่ที่หรอกทีนี่กลับมาบ้านหน่อยแม่ม้าก็ว่าครบแล้วเพราะเธอว่าอย่างจานหน่อยพี่หรอกคนว่าอีมานี่เก่าอีมานี่ก็มือนั่นว่าผู้ที่ผู้ตานี่ก็ผู้ตานี่ครับผู้ตานี่ก็เป็นการเข้าใจผิดคือสิ่งที่ดีความมุ่งหมายอยากจะให้ทำดีด้วยกันนะประกอบเอาคนละเรื่องไปอย่างประมาณนั้นนะอันนี้ก็ครับเป็นว่ามันบ่เคยเนาะครับแหวนครับที่บ่เคยเข้าวัดเข้าวาไปเฮาอ่ะความเข้าใจไอ้เนาะมองแล้วได้ยินได้ฟังแบบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอย่างเนาะเนี่ยฟังแล้วถ้าไปเข้าใจในทางที่บ่ถูกมันก็เลยเป็นบ่ถูกไปเนี่ยก็เหมือนกับที่ว่าเฮากันเนี่ยเนาะว่าคนทั้งคนนี่ก็โอ๊ยง่ายจี้เนี่ยเนาะกี่พุ่นนี้เดียวละตัวเก้า3นิ้วอ่ะจะหักว่าเพิ่นจะได้กับตัวก้อนนับไปพุ่นพุ่นแล้วก็นับกันแน่นะครับมาจี้ว่าพุ่นพระจี้โอ้คนนั้นเนี่ยอันเอียสมมุติว่าคนนั้นมีคนนั้นบ่ค่อยฉลาดเท่าใดเนาะครับแต่ว่าตัวเก้าได้3นิ้วคนที่บ่ฉลาดเท่าใดเนี่ยเปิ้นนิ้วเดียวจะได้มีฝ่ายนับพอกันได้ประมาณนี้พุ่นว่าพุ่นต้นไม้นี่อย่าไปสายพุ่นคุณนะเพราะว่าพอคนคนต้นไม้มาเห็นอย่างนั้นตรงตลุกแต่ว่าบางทีนี่การว่าอย่างเปิ้นว่าแต่ว่ามาเข้าหัวเข้าหัวเคยว่าเปิ้นอันแต่กับเข้าหัวหมดก็ตรงครับที่คำมองเคยว่า
พูดว่าให้เขาอีน้องเป็นเองนี่นะการอยู่มันก็อยู่ในทรัพย์เราคำเราเนี่ยแต่ว่าไปแผ่ความที่เป็นสาระไปเป็นเรื่องถ้าเป็นสมัยเรียกเป็นโจ๊กไปเหี้ยไอ้กะแต่ธรรมะเนี่ยเป็นว่าเอาธรรมะไปอู้บ่ดีกับบ่ดีก็อย่างเงี้ยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นต้นพระเจ้าเป็นจะไหนอ๋อเนาะอย่างเจ้าเป็นต้นเป็นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าออกแต่ทางฝ่ายเจ้าต้นพระเจ้าเป็นจะได้เจ้าเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการว่าเรื่องคือทำหลักธรรมหรือของดีเนี่ยเอาไปย้ำไปของที่ไร้สาระไปเหี้ยเองอันนี้ก่อนเนี่ยเขาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้เล่นผู้อย่างเออนั่นแหละมันไม่ใช่ของดีหน้าที่เล่นกันจ้าเดี๋ยวครับบัดเดียวมันคนบัดเดียวมันยันรูปจริงบางทีก็ยันเกินไปอย่างบัดได้ตรองในทรัพย์ในกรรมบูในกรรมที่กล่าวออกไปความมุ่งหมายความมุ่งหมายที่แท้จริงยังเสียหายได้เพราะฉะนั้นแต่ในทางพระบอกว่าเฮ้ยอย่างที่ว่านะครับนิ่งเหนียวอีน่ะนิ่งเสียนิ่งเสียแต่ว่าในทางภาษาไอสามัญหรือคนทั่วไปบอกนิ่งเสียตำลึงทองนี่นะครับโอ้งกันนะอันกันนิ่งดีกว่าก็ได้ดำลึงเป็นทองพวกนี้เนี่ยครับอันนี้คล้ายๆว่าพูดถึงหลักความจริงเอาของดีไปว่าไปทำให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมเนี่ยมันก็ถึงเขาจะต้องเยอะแล้วก็พระเพระเอาพูดอย่างไรว่านี่ก็เยอะเอาสิ่งที่มันปิดไว้เนี่ยมาเปิดของที่มันคว่ำอยู่ของที่มันคว่ำอยู่คว่ำขึ้นมาเลยนะครับแต่ยังพูดว่านั่นคืออะไรไอ้นอกนั่นคือหยังคืออย่างอันนั้นมันก็มีความหมายต่างๆของชีวิตนะครับจากชีวิตก็คือสิ่งที่ยากเหมือนกันนะยากครับมันมีปริศนาอย่างต่างๆที่เขาไปฟังธรรมอย่างต่างๆปริศนาปริศนาปริศนาแล้วก็สมัยเดียวที่วิทยุเป็นห้องนะอันยังอ้อนี่ไงอ๋ออันยังพวกตะกอนแม่นก็อันยังอ้อมันจะมีคำทำนายอย่างต่างๆแต่ผมนี่ไปบางทีก็ไปทำปริศนาทำบางอย่างต้องไขมาทำนายอย่างเขาฟังทำเก่าๆบางทีมันจะมีทิดาทั้งเจ็ดนี่เนาะมันจะมีเจ็ดเนาะทิดาทั้งเจ็ดหรือว่ามีอย่างนาง12เห็นน้องเดี๋ยวก็เป็นยายปรังปรายกมุขานิฐานยกเรื่องเหล่านั้นมาเป็นเอาตัวละครเข้ามาใส่เข้าไปไอ้น้องเป็นละครของสภาวะจิตที่ปฏิบัตินะครับเพื่อก็เหมือนเนี้ยนั้นจันเคิร์มันสมัยเนี้ยเพิ่นเอาไปทำเป็น YouTube เนาะเป็นละครสั้นเป็นละครยาวเป็นยกเอายกคนนั่นมาเป็นตัวละครนั่นอย่างประมาณนี้ก็ก็อย่างแต่ก่อนนี่ยังสุดสาครเห็นแต่ก่อนนั่งยากเองกันนั่นเป็นรูปตนจริงแต่จริงๆแล้วย้อนมายาวหมูนะก็คือยกตัวอย่างมาอุปมาเหมือนกับเอาง่ายๆว่าภาพวาดฝาผนังอุปสาราก็ดีอุโบสถก็ดีหรือวิหารก็ดีเฮาอันนี้เฮาคิดแล้วนะแต่มันก็น่าจะเป็นความจริงคนที่วาดนะผมเคยหาเนาะที่วาดนั่นน่ะคือเกิดเอาจินตนาการคือของบดีมันของบดีก็คือคิดมันน่าจะเป็นอันอันนั้นแต่จริงแล้วมันอันมาอย่างงี้ก็อาจจะดีกว่านั้นก็ได้นะอย่างที่ว่าอันนั้นคือเรียกประมาณนี้มันก็มันเป็นปริศนาเรื่องไหนปริศนาเอาเรื่องนังยักษ์ครับยักษ์มันก็คืออีอูนี่ก็คือตรงกับโลภะโทสะโมหะเพราะตัวเนี้ยครับเออโอ้ถึงนังยักษ์